จะขอกล่าวถึงประวัติของท่านสมเด็จเจ้าวัดพระโคโดยย่อสมเด็จเจ้าวัดพระโคหรือสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมีสองผัวเมียตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านสวนจันทร์สามีนั้นชื่อหูฝ่ายข้างภรรยาชื่อจันทร์ใกล้กับบ้านของตาหูและยายจันทร์นี้มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดเล็กขี้เหล็กสีตุงงามซึ่งเล่าลือกันว่ามีทรัพย์อยู่มากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่มีใครที่จะไปเอาทรัพย์นั้นมาได้อันว่าตาหูและยายจันทร์สองผัวเมียต่างก็ขัดสนชนยากพลอยอาศัยอยู่กับเศรษฐีปานเจ้าของบ้านสวนจันทร์ซึ่งเป็นคนมั่งคั่งมีข้าทาสใช้สอยมากมายในละแวกนั้นแม้ตาหูจะเป็นคนยากจนอยู่ก็จริงแต่แกก็เป็นคนดีมีศีลธรรมอุตส่าห์ทำบุญสุนทานตักบาตรรักษาศีลอุโบสถอยู่เสมอไม่ได้ขาดด้วยกุศลผลบุญอันนี้เองต่อมาปรากฏว่าพระโพธิสัตว์ได้มาจุติยังครรภ์ของนางจันทร์และพอครบถ้วนทศมาศก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์อย่างใหญ่หลวงกล่าวคืออยู่ๆแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นเป็นเวลานานติดต่อกันไม่ได้หยุดตราบจนกระทั่งนางจันทร์ได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายเหตุการณ์น่าอัศจรรย์นั้นจึงได้หยุดลงวันที่เด็กชายนั้นคลอดออกมาตรงกับวันพฤหัสบดีเดือน4ปีมะโรงพุทธศักราช2123ตรงกับจุลศักราช942ครั้งนั้นเป็นเทศกาลเดือน4ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเศรษฐีปานนายจ้างก็มาเร่งรัดให้ยายจันทร์ตาหูไปเก็บเกี่ยวข้าวมาชดใช้หนี้ค่าเช่าที่นาทำกินยายจันก็ขอผลัดสักสองสามวันเพราะตนเองเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆยังอ่อนเพลียอยู่ได้อ้อนวอนขอผลัดให้พอแข็งแรงดีแล้วก็จะออกไปเก็บเกี่ยวข้าวให้แต่อ้อนวอนอยู่เป็นเวลานานก็ไม่ได้ผลโดยเศรษฐีขี้บ่นต่อว่าต่างๆนานาจนนางจำต้องขอผลัดออกไปได้ในวันรุ่งขึ้นครั้นพอรุ่งเช้านางจันทร์และตาหูก็พาบุตรชายของตนซึ่งคลอดได้เพียง 2-3 วันไปด้วยนางอุ้มบุตรชายไปยังใต้ร่มไม้และผูกเปลเข้ากับต้นว่าและต้นเม้าใหญ่ใบร่มซึ่งอยู่ใกล้กัน3ต้นได้บังแสงแดดส่องแล้ววางบุตรลงในเปลตนเองก็ออกไปเก็บเกี่ยวข้าวในนาพร้อมกับลูกนาอื่นโดยมีเศรษฐีปานเจ้าของนาควบคุมดูแลลูกนาอยู่ด้วยกาสนานั้นได้มีงูใหญ่ตัวหนึ่งตำนากล่าวว่าเป็นงูตะบองหลาหรือที่เรียกตามภาษาศาสตร์ว่างูจงอางมาจากที่ใดก็ไม่ปรากฏขึ้นมาขดเป็นวงกลมล้อมรอบเด็กอยู่ในเปลบังเอิญอาจารย์รู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลังจึงขึ้นมาจะดื่มน้ำเมื่อเห็นงูขดพันตัวลูกน้อยอยู่ก็รู้สึกตกใจเป็นอันมากด้วยเข้าใจว่าลูกของตนถูกงูใหญ่กินเสียแล้วก็ร้องเรียกให้ตาหูสามีและเพื่อนบ้านที่มาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยการช่วยแต่หามีผู้ใดกล้าเข้าไปช่วยไม่เพราะเมื่อเข้าไปใกล้เปลเด็กงูใหญ่นั้นก็จะส่งเสียงขู่คำรามฝ่ายตาหูนั้นเมื่อพิจารณาดูเห็นว่าบุตรของตนยังมีชีวิตอยู่โดยงูใหญ่ไม่ได้ทำอันตรายแก่บุตรของตนเพียงแต่ขึ้นมาขดเป็นวงล้อมรอบเด็กน้อยคล้ายจะปกป้องภัยอันตรายให้เช่นนั้นก็หวนคิดสงสัยขึ้นในใจว่าชรอยงูใหญ่นี้คงจะเป็นเทพยดาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ในพิมานแมนตลอดจนเจ้าป่าเจ้าเขาได้เมตตาอย่าได้ทำอันตรายแก่บุตรของตนเลยขอให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้บุตรของตนด้วยพอสิ้นคำอธิษฐานในบัดดลก็ปรากฏว่างูใหญ่นั้นเลื้อยลงจากเปลหายไปเมื่อนางจันทร์เห็นงูหายไปเช่นนั้นนางจึงรีบเข้าไปดูที่เปลของบุตรด้วยความเป็นห่วงและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ยังเห็นบุตรชายของตนยังมีชีวิตและเบื้องอกของเจ้าเด็กน้อยนั้นเล่าก็ปรากฏเป็นฟองแก้วขนาดไข่นกพิราบอยู่ฟองหนึ่งเมื่อนางหยิบขึ้นมาดูก็เห็นเป็นดวงแก้วมีรัศมีพราวเปลวหลากสีจับต้องแสงอาทิตย์ในยามบ่ายดูละเลื่อมพรายสวยงามเป็นที่ยิ่งเหล่าเพื่อนบ้านก็มามองดูด้วยเห็นเป็นอัศจรรย์
ทั้งฝ่ายนายปานเศรษฐีเจ้าของนาเมื่อทราบเหตุเช่นนั้นก็รีบวิ่งมาดูเห็นดวงแก้วที่นางจันทร์ถืออยู่ดูงดงามเป็นของมีค่ามากอันประมาณค่าไม่ได้ก็นึกอยากได้จึงออกปากขอดวงแก้วนั้นและว่าจะอนุญาตให้นางและตาหูสามีได้พักผ่อนไม่ต้องเก็บเกี่ยวข้าวให้ลำบากอีกต่อไปอีกทั้งถ้าขาดเหลือข้าวปลาอาหารอย่างไรก็ให้บอกจะจ่ายให้โดยไม่คิดราคาเมื่อตาหูนางจันได้ฟังก็ไม่อาจขัดขืนได้เพราะเป็นนายจ้างของตนประกอบกับคิดว่าตนจะได้พ้นความทุกข์ยากลำบากเสียทีจึงได้ยอมมอบดวงมณีอันมีค่าดวงนั้นให้แก่นายจ้างไปครานั้นพอดีกับเวลาเย็นลงมากแล้วจึงต่างชวนกันแยกย้ายกลับสู่คูหาบ้านเรือนของตนกล่าวถึงนายปานเจ้าของนาเมื่อได้ดวงแก้ววิเศษนั้นมาก็ให้รู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์อยู่เรื่อยมาลูกเมียก็พลอยเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามๆกันเนื่องจากอำนาจของดวงแก้ววิเศษได้บันดาลให้เป็นไปตนเองก็พลอยขัดสนจนยากลงทุกวันเมื่อเห็นว่าดวงแก้วนั้นไม่มีประโยชน์แก่ตนอย่างใดจึงได้มอบดวงแก้วนั้นคืนให้แก่ตาหูนางจันทร์ตามเดิมต่อมานายปานและบุตรภรรยาก็ถึงแก่ความตายพร้อมๆกันหมดทุกคนทั้งนี้เป็นด้วยอำนาจของดวงมณีที่ตนได้มาโดยไม่สุจริตและไม่ใช่ของผู้บุญบารมีของตนนั่นเองฝ่ายตาหูและนางจันทร์เมื่อได้ดวงมณีอันมีค่ากลับคืนมาแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งด้วยรู้ว่าเป็นของวิเศษคู่บุญบารมีของบุตรชายตนจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ช่วยคุ้มครองภัยอันตรายและบังเกิดโชคลาภแก่ครอบครัวของตนได้นำดวงแก้วใส่ไว้ในตลับอย่างทนุถนอมเก็บไว้บูชากราบไหว้ทุกค่ำคืนต่อมาด้วยเตชะอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของดวงแก้วได้ดลบันดาลให้ครอบครัวของตาหูค่อยมั่งมีสีสุขทำนาไร่สาธุได้ผลดีอีกทั้งมีวัวควายเพิ่มมากขึ้นจึงค่อยอยู่สุขสบายกว่าแต่ก่อนนับแต่นั้นมาเมื่อทารกนั้นจำเริญวัยขึ้นได้ตั้งชื่อว่าปูพอชันษาได้7 ขวบตาหูก็นำไปฝากไว้กับสมภารจวงวัดดีหลวงเพื่อให้ท่านสมภารได้สอนอ่านการขีดเขียนให้แก่บุตรชายตนโดยนำไปมอบให้ท่านสมภารในวันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครูแต่โบราณกาลมาและฝากฝังท่านสมภารใหญ่ให้ช่วยสั่งสอนวิชาความรู้สมภารจวงก็ได้รับไว้ด้วยความยินดีและได้อุตส่าห์สั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆที่ตนมีอยู่ให้แก่เจ้าปูเรื่อยมาอาศัยที่เจ้าปูเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจดจำได้แม่นยำจนสามารถเรียนอักษรไทยได้สำเร็จเมื่ออายุได้ครบ17 ปีท่านสมภารจวงจึงได้ให้บวชเรียนเป็นสามเณรข้างฝ่าตาหูบิดาของสามเณรปูเห็นว่าบุตรชายของตนเป็นคนดีมีสติปัญญาและความเพียรก็คิดจะให้บุตรชายไปศึกษาต่อจึงได้มอบดวงมณีอันมีค่าสำหรับสามเณรปูไว้ติดตัวและส่งสามเณรปูไปศึกษาอย่างสำนักวัดครูศรีหยางซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อมาจากกรุงศรีอยุธยาสามเณรปูเรียนอยู่จนครบมูลบทกัจจายนะได้สำเร็จก็ส่งไปเรียนต่อยังเมืองนครศรีธรรมราชณสำนักครูกาเดิมสามเณรปูได้มานะบากบั่นดำเนินวิชาทุกอย่างและทุกวัดในเมืองนครศรีธรรมราชโดยมิท้อถอยจึงสำเร็จครบทุกอย่างจนอายุล่วงเข้า20 ชันษาครบเกณฑ์บรรพชาท่านสมภารกาจึงได้จัดเครื่องอัฐบริขารต่างๆและบวชให้แก่สามเณรปูณวัดท่าแพตั้งฉายานามให้แก่พระภิกษุปูว่าราโมธัมมิโกครั้งหนึ่งเมื่อท่านสมเด็จเจ้าพระโคและจำพรรษาอยู่ณวัดพระโคและเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นชาวบ้านและคนทั่วไปก็เรียกท่านว่าสมเด็จเจ้าพระโค
มาจนตราบเท่าทุกวันนี้เป็นเวลานานจนล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วจนในวันหนึ่งขณะที่ท่านได้ออกไปเดินเล่นที่ชายฝั่งทะเลด้านทะเลหลวงโดยถือไม้เท้าสามคดซึ่งเล่ากันว่าเป็นไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ของท่านไปด้วยขณะที่ท่านเดินรับลมทะเลอยู่นั้นได้มีเรือโจรสลัดจีนแล่นเลียบมาตามชายฝั่งพวกโจรสลัดเห็นท่านสมเด็จเจ้าพระโคเดินอยู่มีรูปร่างแปลกกว่าคนทั้งหลายเห็นจะเป็นเพราะโกนศีรษะและห่มผ้าเหลืองจึงคิดจะลองดีได้แล่นเรือแวะเข้าฝั่งแล้วนำท่านสมเด็จเจ้าลงเรือไปเมื่อโจรสลัดแล่นออกทะเลไปได้สักครู่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นกล่าวคือเรือไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ทั้งที่มีลมพัดอยู่อย่างปกติพวกโจรสลัดต่างพากันแก้ไขอย่างเต็มความสามารถแต่จะแก้ไขอย่างไรเรือก็ไม่สามารถวิ่งไปได้จึงได้จอดนิ่งและลอยลำอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาล่วงเลยมาหลายวันหลายคืนจนในที่สุดน้ำจืดประจำเรือที่ลำเลียงมาบริโภคระหว่างทางก็หมดลงพวกโจรก็ขาดน้ำจืดสำหรับดื่มและหุงต้มอาหารจึงเกิดการเดือดร้อนและต่างพาการกระหายน้ำเป็นที่ยิ่งเมื่อสมเด็จเจ้าสังเกตเห็นว่าพวกโจรฉลาดได้รับความเดือดร้อนถึงที่สุดสมกับความโหดร้ายของพวกมันแล้วท่านจึงขึ้นไปยืนบนกราบเรือทำให้เรือตะแคงลงถึงพื้นน้ำและท่านสมเด็จเจ้าจึงยื่นเท้าของท่านเหยียบลงไปในพื้นทะเลนี้ทะเลก็เกิดเป็นพรายรัศมีชดช่วงพวกโจรสลัดก็เห็นเป็นที่อัศจรรย์ท่านจึงบัญชาให้พวกโจรต่างน้ำทะเลนั้นมาดื่มดูครั้งแรกพวกนั้นไม่เชื่อว่าเป็นน้ำจืดแต่ก็ไม่มีทางอื่นที่จะแก้ความกระหายในขณะนั้นได้จึงจำต้องตักน้ำทะเลขึ้นมาดื่มดูพอได้ลิ้มรสน้ำทะเลและเห็นว่าจืดสนิทจริงก็พากันดื่มด้วยความกระหายเมื่อต่างได้ดื่มกินสมกับความกระหายแล้วก็พากันอัศจรรย์ในคุณอภินิหารของท่านสมเด็จเจ้ายิ่งนักและต่างนึกหวาดกลัวในการที่พวกตนล่วงเกินท่านสมเด็จมาแต่ต้นจึงได้พากันกราบไหว้ขอเข้ามาโทษที่ได้ล่วงเกินท่านและจึงนำท่านสมเด็จเจ้าล่องเรือส่งกลับขึ้นฝั่งทันทีเมื่อท่านสมเด็จพระโคขึ้นจากเรือโจรสลัดจีนแล้วท่านก็เดินทางมาถึงที่แห่งหนึ่งและหยุดพักเหนื่อยได้เพียงไม้เท้าสามคดที่ถือมาไว้กับต้นยางคู่สองต้นซึ่งต่อมาต้นยางสองต้นนั้นได้สูงใหญ่ขึ้นลำต้นและกิ่งก้านสาขาเปลี่ยนเป็นคดๆงอๆคล้ายกับไม้เท้าของท่านสมเด็จเจ้าชาวบ้านจึงเรียกต้นยางทั้งสองต้นนั้นว่าต้นยางไม้เท้าตราบเท่าทุกวันนี้